Lamborghini เขาก็จะทำรถไฮบริดแล้วนะครับโดยเป็นรุ่นไฮบริด Sian ใช้เครื่อง V12 แล้วก็ใช้ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์แทนแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ให้กำลัง819แรงม้าหรือ602กิโลวัตต์สามารถทำความเร็วสูงสุดได้350ฝ่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเทคสปีด0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกิน 2.8 วินาทีครับตัวนี้จะเปิดตัวในงาน Frankfurt IAA Motor Show 2019ในสัปดาห์หน้าครับ